สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเรียนแบบฝึกภาษาปัญญาเลิศกับคุณครูใหญ่อาจารย์ธนกฤตศรีใสนะครับวันนี้สำหรับชั่วโมงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการผันอักษรสูงนะครับพยัญชนะอักษรสูงที่เราจะใช้เรียนผันในวันนี้ก็ได้แก่นะครับทุกคนลำดับตามคุณครูนะครับขอชอพอพอฟอสอหอลำดับสระเสียงยาวอาอีอืออูลำดับวรรณยุกต์เอกโทจำไว้นะครับทุกคนอักษรสูงเนี้ยเมื่อผสมเข้ากับสระเสียงยาวเราจะใช้วรรณยุกต์ประกอบผันได้2รูปคือเอกและโทนะครับเมื่อใช้เอกกับโทประกอบผันน่ะเสียงนั้นก็จะต่ำลงนะครับอ้าวมาคุณครูจะผันให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอ้าวนะครับคุณครูเอาตัวขอผันให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างนะครับฟังนะครับเราเห็นคอเห็นอาก็ออกเสียงเลยขาขาเอกขาขาโทขาขีขีเอกขีขีโทขีคือคือคือขูขูเอกขูขูโทคูคราวนี้ให้ทุกคนมาผันพร้อมกันนะครับจากตัวขอก็มาขึ้นตัวฉอเอาตัวฉอเป็นตัวออกเสียงนะครับคราวนี้ทุกคนพร้อมกันเลยนะครับเห็นฉอเห็นอาพร้อมกันเลยช้าช้าเอกชาชาโทชาขีขีเอกขีขีโทขีชือชือเอกชือชือโทชื่อชูชูเอกชูชูโทชูจากตัวฉอก็เอาตัวถอเป็นตัวออกเสียงบ้างครับทุกคนผันพร้อมกันเลยนะครับพร้อมกับคุณครูเลยพร้อมกับคุณใหญ่เลยนะครับว่าพร้อมกันเลยเราเห็นขอเห็นอาก็หาหาเอกหาหาโททาทีทีเอกทีทีโททีต่อไปก็เป็นตัวผอเอาตัวผอมตัวออกเสียงบ้างนะครับทุกคนว่าให้ดังนะครับเราจะได้ผันให้คล่องนะครับเห็นผอ SR ผาผาเอกผาผาโทผาผีผีเอกผีผีโทพี่ผือผือเอ
ผ่านพร้อมกันเลยดูนะครับเอ็นสองเอ็นอาสาสาเอกสาสาโทสาสีสีเอกสีสีโทสีสือสือเสียงอีกเฮ็ดฮอเฮ็ดอาหาหาเอกหาหาโทหาฮีฮีหือหือเอกหือหือโทหือหูหูเอกหูหูโทหูเรียนภาษาไทยกับคุณครูใหญ่อ่านออกเขียนได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์สั่งซื้อแบบฝึกภาษาปัญญาเลิศอาจารย์ธนกฤตศรีใสโทร0825417999หรือ LINE ID TK242497เรียนภาษาไทยกับคุณครูใหญ่อ่านออกเขียนได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์คอร์สสอนออนไลน์ภาษาไทยบายคุณครูใหญ่อาจารย์ธนกฤตศรีใสเรียนภาษาไทยกับคุณครูใหญ่อ่านออกเขียนได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์สนใจโทร0825417999อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ